อ๋อมอัคพลโผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเห็นภาพล่าสุดเติ้ลธนพลหลังจากที่พระเอกหนุ่มเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขเคยเสียงสั่นน้ำตาคอเบ้าเมื่อถูกสื่อถามถึงความคืบหน้าคดีขโมยไฟหลวงมาทำคาแคร์โดยไม่ใช้มิเตอร์เป็นระยะเวลา 2-3 ปีรวมไปถึงกรณียื่นฟ้องอดีตลูกน้องในคาแคร์ข้อหายักยอกทรัพย์เป็นเงินประมาณ 200,000 บาทในช่วงปี 2560 ซึ่งในตอนนั้นอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าตัวก็ออกมายืนยันและมั่นใจว่าตนเองบริสุทธิ์ใจแต่ด้วยเรื่องข่าวที่แรงมากก็ส่งผลกระทบกับงานในวงการบันเทิงทำให้งานในวงการบันเทิงลดน้อยลงแทบไม่เหลือหน้าเลยก็ว่าได้จากนั้นทางศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็ได้มีจดหมายแจ้งไปยังนายชิรเกียรติศรีเมืองหรือรุ่งเล็กซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ให้พระเอกหนุ่มเช่าเพื่อทำคาแคร์เพื่อขอไปเป็นพยานในคดีอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนพลหรือเติ้ลข้อหารักทรัพย์ในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อไม่นานมานี้พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ยื่นฟ้องเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขพระเอกชื่อดังในข้อหารักทรัพย์ตามคดีกฎหมายเลขที่145/2562หลังจากที่เติ้ลธนพลถูกจับได้ว่านำไฟหลวงมาใช้ฟรีในคาแคร์ของตัวเองและด้านศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีคำสั่งจำคุกเติ้ลธนพลเป็นเวลา5ปีแต่เนื่องจากรับสารภาพจึงลดโทษเหลือ2ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่ทนายได้ประกันตัวออกมาแล้วล่าสุดทางด้านหนุ่มเติ้ลได้ออกมาโพสต์ภาพล่าสุดกับทรงผมใหม่หลังเจ้าตัวได้ห่างหายไปนานเพราะได้ผันตัวไปทำงานเบื้องหลังโดยงานนี้เจ้าตัวได้มาในทรงผมใหม่ที่ทำเอาเพื่อนร่วมงานวงการบันเทิงอย่างอ๋อมอัคพันธ์ณมาศรีโผล่คอมเมนต์ทันทีโดยหนุ่มอ๋อมได้เข้าไปทักว่าใครเลือกทรงผมให้มึงเนี่ยหนุ่มเติ้ลได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าเลือกเองเลย